ิ่งที่ต้องทำหลังจากโดนไวรัส Facebook นะครับเดี๋ยวมงฤทธิ์มาบอกกันนะครับว่าต้องทำยังไงนะฮะไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมบังลิศหรือลิแชนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการรับมือกับไวรัส Facebook นะครับก่อนอื่นเลยนะสิ่งแรกนะครับที่เพื่อนๆต้องมีนะครับก็คือ1สตินะครับอย่าเพิ่งรีบโวยวายหรืออะไรหรือตื่นตระหนกนะครับว่าไวรัส Facebook นี่มันก็สามารถหายไปได้นะครับหรือว่าเราสามารถแก้ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนที่มาถามผมใน YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมเนี่ยของลิแชเนี่ยเยอะมากครับนะฮะบางทีเลยบางทีอาจจะตอบไม่ทันณเวลานึงนะครับบางทีบางทีติดงานนะครับแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้มาตอบให้นะครับแต่ว่ากลางคืนก็จะพยายามทยอยตอบให้เรื่อยๆนะครับหรือบางทีช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยบางทีก็จะพยายามตอบให้นะครับเพราะว่าเยอะมากครับนะฮะวัน2วัน3วันนี้มาพรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับมาเรื่อยๆเลยดูฮะโอ้โหรัวๆเลยฮะอาทิตย์นี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาไวรัส Facebook ซะส่วนใหญ่นะครับนะอันนี้เรื่องขึ้นแล้วครับจากที่ได้เห็นเนาะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัญหาของ Facebook ซะส่วนใหญ่เลยครับนะฮะถ้ามี 100% ที่คอมเมนต์เข้ามานี่คือ 90% จะเป็นปัญหา Facebook หมดเลยครับดังนั้นนะวิธีแรกนะครับคือตั้งสตินะฮะตั้งสติก่อนนะอย่าเพิ่งรีบโวยวายหรือตื่นตระหนกไปนะครับอันที่2คือพอเรารู้แล้วใช่มั้ยครับว่าเราติดไวรัส Facebook นะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับหรือขั้นที่2ก็คือต้องรีบแก้ปัญหาหรือว่าดูตามวิธีของมงฤทธิ์นะฮะที่มงฤทธิ์แนะนำไป2ขั้นตอน2 EP นะครับก็คือ EP แรกก็คือจะเกี่ยวกับถ้าเราคิดว่าของเรานี่เป็นในไวรัสของที่อยู่ใน Facebook เลยนะครับให้ทำ EP แรกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราเล่นในมือถือไม่มีไวรัสเล่นในคอมมีไวรัสหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเล่นในมือถือเนี่ยมันก็โพสต์เองเรื่อยๆเลยนะครับมันก็มีการแท็กเองเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นให้ทำตามวิธี EP 1เนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเล่นในมือถือไม่โพสต์แต่พอไปเล่นบนคอมเนี่ยมันโพสต์เองเนี่ยมันแท็กเพื่อนเองเนี่ยครับหรือว่าอื่นๆที่เป็นไวรัสของ Facebook พวกเนี้ยที่มันทำเองโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำอะครับให้ทำตาม EP 2นะแต่ว่าแนะนำนะครับให้ดูทั้ง2 EP เลยนะครับแนะนำคือให้ดูทั้ง2 EP เลยถ้ามีโอกาสทำได้ทั้ง2 EP ก็ดีมากครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเช็คตัวเองได้แต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยคือหรือพี่ๆน้องๆในบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งนะครับเรื่องด้าน IT หรือว่าเรื่องด้านคือมาริคอร์ดเกิดเลยนะว่ามาริคิงก็ไม่เก่งนะครับแต่ว่าพอมีประสบการณ์ตรงที่เคยแก้ให้พ่อได้นะครับก็เลยมาแบ่งปันวิธีการนะครับเพราะว่าเห็นคนเจอกันเยอะนะครับแล้วก็มีคนทักมาถามมันเยอะด้วยนะครับก็เลยแบ่งปันวิธีการให้เนาะวิธีสองคืออ่านหนึ่งเมื่อกี้ตั้งสติสองตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยโดนไวรัสแบบไหนนะครับแล้วก็ให้รีบนะฮะให้รีบทำตามวิดีโอที่มงฤทธิ์บอกนะครับถ้าเป็นไปได้ทำทั้ง2 EP เลยเนาะ3ก็คือหลังจากทำตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่ว่าพวกลบเกมอันใจลบแอปในเว็บไซต์นู่นนี่นัดเบียร์ลาดผ่านออกจากระบบทั้งหมดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะทั้ง7ขั้นตอนนะของ EP แรกนะครับแล้วก็ EP 2นะครับก็มีการติดตั้งKaspersky หรือว่า Malwarebytes ก็ได้นะมีคนถามมาว่าผมโหลดKaspersky ไม่ได้เนาะหรือ Kaspersky ก็ไม่รู้นะไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่านั้นก็โหลดเป็นMalwarebytes ละกันนะครับนะมันก็แทนกันได้นะครับ3ก็คือจะเป็นส่วนของเรารีบไปตรวจสอบเลยนะว่าไวรัสเนี่ยไวรัส Facebook เนี่ยครับไปแท็กใครบ้างไปโพสต์อะไรไปบ้างนะครับโดยที่เราไปดูที่บันทึกกิจกรรมเนาะนะครับแล้วหลังจากนั้นเรารีบไล่ลบให้หมดนะครับหรือว่าถ้าทำตามวิธี EP แรกก็คือมันน่าจะลบให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลบเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะทำให้มีผลต่อAI ของ Facebook นะฮะ AI Facebook มันอาจจะตรวจจับว่าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะฮะอาจจะเป็นบอทอาจจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะปิดบัญชีได้นะครับหรือว่าบล็อกการใช้งานไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นนะฮะขั้นตอนที่3คือรีบตรวจสอบนะครับว่ามีการแท็กใครไปมั่งนะหรือว่าไปมิ้นในไหนบ้างอะไรเงี้ยครับต้องรีบลบให้หมดนะครับต้องรีบตามอีกทีเนาะตรวจเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะบางคนมาบอกว่าลิฟเนี่ยคือบางทีเนี่ยบางคนคือทำแค่ EP 2ไงพอทำแค่ EP 2ไวรัสก็หายไงแต่ว่ามันไม่ได้มีการไปลบคือพอทำ EP 2อ่ะจะไม่มีวิธีการไปลบกิจกรรมนะครับว่าเอ้ยไวรัสเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างนะแต่ถ้าใครทำ EP 1นั้นก็คือจะมีการลบการคอมเมนต์การโพสต์การแท็กอันนู้นนี่นั่นหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครทำแค่ EP 2เนี่ยคือบางคนอ่ะเป็นติดไวรัสแค่ไวรัส Facebook
บน PC ไงก็อาจจะทำแค่วิธี2ก็หายแล้วถูกไหมแต่ว่าวิธีแรกอันยังไม่ได้ทำแต่พอไม่ได้ทำวิธีแรกปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยไม่ชอบนะเพราะว่าบางทีเราไปแท็กเพื่อนมั่วโพสเพื่อนมั่วโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำนะไวรัส Facebook มันจัดการทำแต่ว่ามันจัดการในนามเราไงถูกไหมมันจัดการในนามของตัวเราเองไงซึ่งมันเป็นบัญชีของเราซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้ไงว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อนรู้แค่ว่าเราเป็นคนส่งไอดีเราหรือบัญชีของเราเป็นคนส่งไงพอเราเป็นคนส่งใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เพื่อนรู้ว่าเนี่ยเนี่ยส่งนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยนอนแท็กมั่วมากเลยอะไรเงี้ยครับอาจจะทำให้เพื่อนรำคาญได้นะและอีกอย่างนึงคือที่บางรีบบอกว่าให้รีบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนไม่รู้นะฮะแล้วเพื่อนเนี่ยไปกดอ่านด้วยแล้วเพื่อนติดไวรัสไปด้วยนะครับนะฮะเนี่ยก็เลยลำบากนะครับบางรีบบอกเลยว่าต้องรีบนะฮะต้องรีบหมดเลยนะแต่ว่าขั้นตอนแรกคือตั้งสติให้ได้ก่อนนะถ้าใครตั้งสติไม่ได้ก็ถามบางลิศมาได้นะครับนะที่แฟนเพจลิศแชร์ channel หรือว่าลิศแชร์ก็ได้นะครับหรือว่าทักมาที่คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ครับหรือว่าวิดีโอเกี่ยวกับพวกไวรัสก็ได้ครับได้หมดเลยนะหรือว่าวิดีโอไหนๆก็ได้ครับที่อยู่ในช่องลิศแชร์ channel นะครับใน YouTube นะครับทักมาถามได้เลยนะเดี๋ยวบางลิศสะดวกแล้วเดี๋ยวลิศจะมาตอบให้นะครับแต่บางทีเนี่ยคือบางลิศตอบคอมเมนต์ไปใช่มั้ยครับแต่ว่าบางลิศก็จะเจอคำถามเดิมๆนะฮะเดี๋ยวบางลิศก็จะทำเป็นวิดีโอ YouTube ละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการลงให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าคำถามไหนที่ว่าเป็นคำถามซ้ำๆนะครับเพราะว่าแสดงว่าคำถามเนี้ยมีคนเจอเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำเป็นคลิปแล้วก็ลงให้นะครับแล้วก็พอคนถามปุ๊บมันก็จะส่งลิงก์ให้ดูนะครับคือบางทีถ้าเราแก้ให้หลายคนใช่ไหมแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ไงว่าวิธีแก้คืออะไรนะครับบางทีก็เลยคิดว่าถ้ามีคำถามเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันก็จะทำเป็นวิดีโอนะเพื่อว่าให้คนส่วนใหญ่ได้ดูด้วยนะครับเผื่อบางทีใครเสิร์ชปุ๊บหรือว่าใครต้องการวิธีนี้ปุ๊บเสิร์ชปุ๊บเจอคลิปบางลิศด้วยแล้วก็ปั๊บเขาจะได้เป็นประโยชน์แก่เขาด้วยเนาะแล้วเขาก็จะสมัครแก้ได้ด้วยเนาะโอเคนะครับคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะได้เนาะทวนกันใหม่นะ1คือตั้งสติให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบกระต่ายตื่นตูมหรือตกใจหรือตื่นตระหนกกันมากเกินไปนะฮะมันมามันก็หายได้นะครับไม่ว่าไวรัสอะไรนะฮะโควิดโคโรนาอะไร19อะไรก็แล้วแต่นะหรือแม้กระทั่งไวรัส Facebook นะครับมาก็หายนะครับก็อย่าตื่นตระหนกครับแต่ว่าวิธีที่ดีสุดคือต้องป้องกันไว้นะรู้นะว่าวิธีไหนป้องกันนะครับไปดูได้นะเดี๋ยวบริษัททิ้งที่ใต้วิดีโอนี้ไว้นะครับนะฮะเป็นวิธีรวมแก้ไวรัสทั้ง2 EP เลยนะครับแล้วก็ปัญหาไวรัสที่เกิดขึ้นนะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวบริษัททิ้งลิงก์ไว้นะแล้วก็ไปอ่านดูต่อได้เพราะว่ารู้สึกว่าในวิดีโอนี้มันจะนานไปแล้วครับมันยาวไปแล้วนะโอเคหากชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มริษัทด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปของบริษัทเนาะแล้วทำวิดีโอของบริษัทเนาะมาริก็มีอะไรก็จะมาแบ่งปันกันไปเรื่อยๆนะครับผมมาริขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชุบบ็อกครับผม